ของการเล่นแชร์ออนไลน์นะคะวันก่อนก็เพิ่งจะมีกรณีตัวอย่างของเอมี่ใช่ไหมคะเอมี่แม็กซิมแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาเล่นแชร์ออนไลน์กันเนี่ยเขาเล่นกันยังไงเชื่อใจกันได้ยังไงปรากฏว่ามีอีกวงหนึ่งนะคะที่เมืองอุดรค่ะครับอุดรธานีนะคะคุณสุนีรัตน์และก็คุณวลัยลักษณ์ค่ะเป็นสองแม่ลูกไปแจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจโทวิทูลศรีชายสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอุดรเพราะว่าทั้งสองแม่ลูกชวนกันไปเล่นแชร์หลุดนี่แชร์หลุดคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังจำคำว่าแชร์หลุดเอาไว้นะฮะเดี๋ยวงงแต่ที่แน่ๆคือเล่นกับเพจก็คือผ่านทางเพจ Facebook เนี่ยนะคะชื่อว่าเพจแชร์บ้านมิ้นบ้านเต็ง1หลังที่7เสียหายไป 470,000 บาทค่ะโอ้โห2คนรวมกันนะคะแม่ลูกคุณสุรีรัตน์เนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าแชร์หลุดที่ว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะคืออะไรแชร์ที่กำลังมีคนเล่นไว้แล้วคือเขาอ่ะเป็นคนไม่ได้เล่นเริ่มแรกมีคนเล่นเนี่ยประมาณวงนี้20คนแล้วคนสุดท้ายเนี่ยไม่ส่งต่อแล้วส่งมาระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่ส่งต่อก็ถือว่าหลุดไปหลุดแล้วอาจจะไม่มีเงินส่งไม่ไหวละสองสามเดือนแรกส่งเข้ามากลางทางทีเนี้ยจากวงเงินที่เคยจ่ายวงเงินต้องจ่าย 500,000 ใช่ไหมคะเมื่อเอาแชร์หลุดมาขายต่อจะขายครึ่งนึง 200,000 200,500อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณซื้อแชร์หลุดไปเนี่ยคุณได้เต็มๆเลยนะ 500,000 แปลว่าคุณมีกำไร 200,000 กว่าถูกไหมคะคือลงทุน 200,000 200,000 ลงทุนจะได้ 500,000 ก็ได้ประมาณครึ่งๆนี่คือคำว่าแชร์หลุดตาโตเลยค่ะคือตั้งแต่เกิดมาผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะพูดตรงๆนะผมก็เพิ่งเคยได้ยินคือเขาหลุดส่งนั่นแหละมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเหมือนหลุดจำนำอะค่ะคล้ายๆของหลุดจำนำอะไรอย่างนั้นนะไม่ไปถอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สุดท้ายนวดแรกๆเนี่ยอุ้ยได้นะครับได้วงแรกๆเดือน2เดือนแรกเนี่ยได้แต่หลังๆเอ๊ะเริ่มไม่มีเงินมาให้แล้วเหมือนกับมีปัญหากันคือจ่ายไป 200,000 กว่าแล้วถูกไหมสุดท้ายก็เลยรู้ว่าโดนโกงนะคะเสียหายไป2คนรวมกันที่แรกเนี่ยลูกเล่นก่อนแล้วก็ชวนแม่ไปเล่นนะคะอ้าวก็เสียหายอย่างนี้ทำยังไงดีล่ะทีนี้ฟังผู้เสียหายเล่านะฮะขายวงแชร์หลุดค่ะที่เขาเรียกว่าขายแชร์หลุดวงสุดท้ายซึ่งจะได้รับผลตอบแทนสมมติวงนี้เป็นวงเงิน 500,000 บาทเขาขายให้เรา 240,000 เราจะได้รับเงิน 500,000 บาทก็จะเป็นกำไรทั้งหมด 260,000 ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเราเล่นนานหรือยังครับได้ประมาณเดือนนึงเดือนนิดๆค่ะครั้งแรกเราลงไปเท่าไหร่ครับครั้งแรกหารกับเพื่อนลงคนละ 10,000 บาทค่ะจนตอนนี้ยอดเสียหายของหนูอยู่ที่ประมาณ 200,000 ค่ะของแม่ก็เท่ากันของแม่อีกตัว 200,000 กว่าประมาณ2คน 470,000 ค่ะแล้วคนอื่นมีไหมมีค่ะมีประมาณ100กว่าคนยอดเสียหายอยู่ที่ประมาณ11ล้านบาทค่ะครั้งแรกนี่ที่เราลงไปเราได้เงินเท่าไหร่ตอนแรกครั้งแรกลงไป 10,000 บาทได้ผลกำไรตอบแทนประมาณ 7,000 ค่ะก็จะรับกลับมา 17,000 ค่ะเขาก็เปิดบ้านนี่แหละค่ะแล้วมีการเชิญชวนคนนั้นเคยได้จริงคนนี้เคยได้จริงอาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวเราเคยได้จริงเราก็เลยหลงเชื่อว่าเขามีการเขาให้ทำอะไรให้ก็จะเป็นการโฆษณาว่าวันนี้มีการขายทองจำนวน20มือละ 9,000 บาทอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เราไปซื้อเราเอา5มืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคือมือละ 9,000 บาทแต่จะได้รับผลตอบแทนคือมือละ 20,000 บาทอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่เอามือละ 20,000 บาทก็จะเป็นทองจำนวน1บาทค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเปิดมานานเนี่ยเพิ่งเข้ามาได้ประมาณ1เดือนค่ะแต่เพจนี้เขาสร้างขึ้นมาได้ประมาณสัก 7-8 เดือนค่ะชื่อเพจอะไรครับบ้านแชร์เต็ง1หลังที่7ค่ะคนนี้ใช่ก็ที่พูดประเด็นหลังเนี่ยเป็นเรื่องของการเล่นแชร์ทองก็เหมือนกันอีกนะฮะเพจเดียวกันเลยเพจบ้านมิ้นเหมือนกันเขาเล่นทั้งแชร์ปกติแชร์เงินนะครับและแชร์ทองแชร์ทองกันเนี่ยนะฮะเล่นแชร์ทองนี่ก็โกงกันได้เหมือนกันนะคะโดยเอาตัวกำไรเนี่ยมาหลอกล่อให้คนเนี่ยเอาเงินไปลงนะคะในราคาทองที่ถูกกว่าท้องตลาดประมาณอย่างนี้แล้วกันนะคะวิธีการเล่นในเพจเดียวกันเลยก็ทองเก็งกำไรกับแชร์หลุดอยู่ในเพจบ้านมิ้นบ้านเต็ง1หลังที่7อะไรเงี้ยนะคะก็เอาเป็นว่ามีผู้เสียหายเพิ่มเข้ามาอีก50คนนะที่เล่นทองเก็งกำไรกันเนี่ยแล้วก็ถูกโกงไปเหมือนกันครับเพราะว่ามันต้องมีระบบสมาชิกเข้าไปนะคะจริงๆไม่ใช่เฉพาะจังหวัดอุดรนะคะผู้เสียหายลามไปถึงกาฬสินธุ์ขอนแก่นกรุงเทพก็ยังมีเลยค่ะวงเงินรวมๆกันเนี่ยนะคะคุณกำภูค่ะเฉพาะทองเนี่ย15ล้านอุ้ยอะไรจะขนาดนี้
โอ้ถ้ามีเงินแล้วอยากจะลงทุนนะครับค่ะถามคุณกำพูเนี่ยค่ะฮะเขาเป็นนักลงทุนที่อันนั้นวงเล็บถ้ามีเงินแล้วอยากจะลงทุนค่ะแล้วก็ถ้าถามผมก็วงเล็บนะครับให้เจ๊งอ่ะทำยังไงให้เจ๊งเปิดร้านส้มตำสิเราก็ควรจะรู้นะคนไปลงทุนแบบไหนเจ๊งเราก็จะได้ดูเป็นบทเรียนเราจะไปดูเฉพาะพวกที่เขาประสบความสำเร็จร่ำรวยส่วนใหญ่พวกที่มาโม้ให้ท่านฟังก็คือโม้เรื่องความสำเร็จความร่ำรวยความมั่งคั่งเพราะว่าพอเราได้ฟังอย่างนั้นเราตาโตค่ะฉันโอ๊ยแป๊บเดียวนะผมไปลงทุนในนี่นะนี่ผมขับรถสปอร์ตแล้วแล้วถ่ายรถกับถ่ายภาพคู่กับรถสปอร์ตขึ้นเพจระวังให้ดีอ่ะมุกพวกเนี้ยนะครับนะฮะเดี๋ยวนี้เราก็ไปถ่ายภาพใครก็ได้เช่ามาที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าการซื้อขายทองคำมันก็มีจริงถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างก็ไปท่านก็ไปร้านทองที่น่าเชื่อถือได้ก็ไปซื้อทองคำแท่งค่ะเวลาเขาลงทุนทองเนี่ยเขาจะไม่ซื้อทองรูปพรรณนะเพราะว่าทองรูปพรรณยังไงท่านก็ขาดทุนไม่ค่ากำเนิดมันมียังไงท่านก็ขาดทุนท่านต้องไปซื้อทองคำแท่งค่ะทองคำแท่งราคาทองเนี่ยมันก็จะขึ้นลงค่ะนะฮะนั่นแหละครับ